สวัสดีครับเรียกว่ากรณีฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจนทำให้มีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ซึ่งล่าสุดนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างไม้พิรมพรก็โดนผลกระทบนี้ถึงกับได้ออกมาแชร์ภาพตัดเพ้อโดยมีเนื้อหาว่าสถานการณ์ล่าสุดครับพี่น้องนั่งเล่นน้ำบนถนนสนุกไปเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ผมนั่งอยู่คือถนนลงไปกลางนาผมครับตอนนี้มีแต่น้ำครับเข้าผมหายไปหมดแล้วครับน้ำท่วมหมดแล้วครับพี่น้องจะได้ข้าวกินไหมปีนี้มะนาวก็หมดแล้วกว่าจะโตได้ใช้เวลาตั้งหลายปีน้ำเยอะเกินไปแต่ล่าสุดไม้ก็ได้ลบคลิปวิดีโอนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวอีสานให้ผ่านวิกฤตนี้ไปในเร็ววันนะครับ